มันจะไหม้หมอยไฟมันจะไหม้หมอยนะมาภูวิลล่าก็ต้องแต่งตัวเป็นภูวิลล่าไปรถภูวิลล่าซีนมอลังจะเป็นซีนเดินไปเดินมาระวังนะตูนแอบดูอยู่นะกูเปิดให้ดูเลยเนี่ยอีเหี้ยจะชอบแอบดูเนี่ยรอบหน้าแข่งสุดอ่ะกูตัดออกแน่เอาเลยเหี้ยเงินอัดฉีดมันจะขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันนี้เราเล่นกัน 6,000 เกมคือพี่ก็เป็นยูทูบเบอร์มาโดยคนเดียวตลอดพี่ก็ไม่เคยแบบมีทีมงานอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าพอพี่มีน้องๆเนี่ยถึงแม้ว่าบางอย่างมันก็ติดขัดไปบ้างแต่เราก็เรียนรู้ไปพร้อมกันพี่ก็ใหม่น้องก็ใหม่ดังนั้นเนี่ยทุกการเติบโตของพี่เนี่ยน้องๆมีส่วนเหมือนกันสวัสดีค่ะอีพวกนี้ซึมเศร้ามากทุกคนขาดหลายๆคนเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาเนาะคนได้ลองว่าเมื่อไหร่จื้อปากจะมีเอาติ้งพาเด็กฝึกงานพาน้องๆนะคะไปเที่ยวบ้างซึ่งโอ้โหมึงเราเพิ่งมีเวลาว่างกันอะวันนี้นะคะก็เลยจะพาน้องๆนะคะไปเอาติ้งที่ชะอำตื่นเต้นมากทุกคนค่ะวันนี้นะด้วยความที่เราไปกันทั้งหมดเกือบ15คนได้ทุกคนค่ะดังนั้นเนี่ยรถตู้ที่บ้านเนี่ยบอกเลยว่าบรรจุคนไม่พอวันนี้โชคดีมากทุกคนที่เราจะมีนี่เลยค่ะ MG ZS ค่ะที่จะพาพวกเราไปเที่ยวนะคะก่อนอื่นใส่กระเป๋านิดนึงอีพวกนี้ของไหนเสบียงทั่วมากของใครอ่ะคือมันจุได้กว้างมากเลยอ่ะแกมันยังเหลือที่อีกเหรอเนี่ยเราเอาเด็กสักคนเข้าไปอาจจะเป็นไอ้แหละเข้าไปสิกว้างมากเลยอะแบบว่าปิกนิกเนาะมีบอกว่าน้ำชงน้ำชาตรงนี้น้องก็ฟงกาแฟอ่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปชะอำกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเอางี้ใครจะขึ้นรถพี่บ้างพี่ขับเองหนูไปรถตู้ไปรถตู้มีพี่แคมอาจจะไม่กล้าอะไรรับประกันป่ะที่หนูจะไม่ทำประกันชีวิตให้เด็กอย่างมีแล้วทุกประกันคนละ100ตายได้100กันด้วยตายได้100เดียวอักเสบได้50เอาแล้วขึ้นรถฉันต้องไปแล้วปากค่ะขึ้นรถค่ะทุกคนอ่ะแม่คาดเบลคาดเบลสตาร์ทรถเราค่ะเก่งมากทำได้ไงอ่ะไม่มีใครไปเซ็กกูเลยหรอจะอยู่แค่นี้หรออ่านเด็กคาดเข็มขัดก่อนนะลูกนะแม่พร้อมจะเดินทางเดี๋ยวหนูดูคอยดูทางให้แม่นะว่า GPS เราควรจะไปทางไหนเพราะว่าให้เอแคร์ดูนะบอกเลยว่ามีลงเฮ้ยฉันไม่เคยขับรถลงช่องฉันเลยอ่ะอายอ่ะเอาระหว่างนี้เราเดินทางไปด้วยเลยดีกว่าอึดอัดไหมไม่ต้องอึดอัดนิ้วนี้นะลูกนะเน่ไฮโซอ่ะไฮโซมากมันมีสลงสลูกไปแล้วนะคะทุกคนขับรถเป็นจริงๆด้วยขับเป็นมองทางก่อนมองทางก่อนเฮ้ยทำไมอ่ะกูขับเร็วด้วยกูเป็นขับรถไม่เป็นหรอต้องอิจฉาคือตอนนั้นฉันซื้อรถด้วยความที่เราเป็นยูทูบเบอร์อะเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเรียนตาม YouTube ไงฉันก็เลยเสิร์ช Google ว่าแบบเรียนขับรถครั้งแรกต้องขับยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็เป็นคุณลุงแก่ๆสอนขับรถทุกคนอย่าไปกลัวเชื่อผมไปได้เลยขับรถเนี่ยดีแปลว่าเดินหน้าให้เขาเกียร์ดีกูอุ้ยแปลโอเคเดินหน้าแปลว่าดีกูก็เลยเดินหน้าฉ่ำเลยทีนี้ปุ๊บขับในซอยบ้านอยู่ประมาณอาทิตย์นึงได้เลยอะมึงแบบเฮ้ยเราคล่องทางแล้วเราก็เลยแบบว่าเอาอย่างงี้ละกันออกถนนใหญ่ซึ่งวันนั้นน่ะฉันพายายฉันไปด้วยค่ะ ชะตาผู้ร่วมชะตากรรมคือยายฉันค่ะก็เลยพายายไปทีนี้พอพายายไปปุ๊บอุ้ยออกถนนใหญ่อุ้ยออกได้มึงผ่านไปกี่แยกก็ออกได้ทีนี้แหละไปหลังโลตัสพระราม4ซอยแคบมากแล้วคนที่เป็นมือใหม่อ่ะมันยังกะแบบว่าระยะรถไม่ได้นึกออกไหมเราไม่เคยขับรถมาก่อนในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือความซวยคือมีรถคุณลุงคนหนึ่งเขาจอดซื้อน้ำอ่ะซื้อเป๊ปซี่ใส่ถุงอะไรอย่างเงี้ยนะนึกออกปะจอดเสร็จปุ๊บกูไปชนเขาบุกไปครึ่งคันอ่ะกระแทกไปเลยครึ่งคันคือจอดซื้อน้ำอ่ะแล้วไม่ได้เคยเลยปะคุณลุงอ่ะเหมือนเขาเป็นแบบปลัดหรือเป็นอำเภอหรือเป็นอะไรที่กาญจนบุรีเนี่ยแหละมีชื่อมีคำนำหน้ามีชื่อมีคำนำหน้าเขาเพิ่งเกษียณอายุวันนั้นวันแรกแล้วกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วมาเจอกูเลยอ่ะของขวัญวันกลับบ้านของขวัญวันกลับบ้านเลยอีดอกกูโคตรเครียดเลยก็เลยจากนั้นก็ไม่ขับอีกเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบการขับรถไม่ใช่ทางแต่รถนั่งสบายมากเลยมึงคุณผู้ชมขาต้องบอกว่า MG ZS รุ่นนี้เนี่ยนะแอร์เย็นไวมากเลยอ่ะเราเพิ่งเปิดแอร์กันแล้วแอร์เย็นไวมากเลยฤดูร้อนแบบนี้นะเธอจะบอกเลยนะรถคันนี้เหมาะมากที่แอร์เย็นขนาดเนี้ยพอนี่เลยเธอดูตรงหน้าปัดนี่นะเขามีระบบปรับแอร์แบบดิจิตอลคือเราสามารถปรับจากหน้าปัดนี้ได้เลยไม่ต้องแบบว่าคอยกดหาปุ่มหาอะไรวุ่นวายอ่ะตรงเนี้ยคือมันมีฟังก์ชันให้เราพร้อมเลยแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานด้วยอุ้ยพี่ลืมเอานั้นมาอันไหนลืมของก็จะวนเข้าไปในหมู่บ้านอีก3 ชั่วโมงหน่อยอะมองกระจกเป็นปะเนี่ยไม่คุณแม่ต้องเอ็นคอเข้าไปข้างหลังเลยนะพี่ไม่ได้ขับรถกระบะสมัยรุ่นพ่อเราลูกสมัยนี้เขามีกล้องลงกล้องหลังเนาะมันดูได้เลยโอ้โหบูลลี่กูเกิดนี่ต่อให้แค่ไม่ได้ขับรถบ่อยนะคะแต่แค่ก็ถอยรถเป็นนะคะโดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆแบบนี้อย่างเช่น MG ZS เนี่ยคือเขามีกล้องหลังค่ะคนที่แบบว่าถอยไม่เก่งนะบางทีแบบผู้หญิงบางคนจะไม่มีความมั่นใจในการถอยรถอย่างเงี้ยเธอไม่ต้องกลัวเลยเพราะรถคันนี้เนี่ยมีกล้องหลังคอยรองรับเธอค่ะแล้วก็มีสัญญาณเตือนระยะถอยหลังด้วยอาเกียร์อะไรถอยหลังหลังนะดีละนี่เราไม่ต้องกลัวชนหนูนี่คือถ้าสมมติว่าในสภาวะที่เราขับไม่เก่งเนี่ยเขาจะมีระยะคอยบอกเราเลยว่าเอ้ยตอนนี้มันใกล้ถึงแล้วยังแล้วเธอดูสิกล้องฝั่งนี้ก็จะเห็นภาพมุมสูงเลยเหมือนมีคนถ่ายโดนมาให้เราอย่างเงี้ยพอเราเวลาเราจะใกล้อย่างเงี้ยมันก็จะมีสัญญาณเตือนเห็นไหมว่าเราใกล้มากใกล้น้อยอย่างเงี้ยดูดิแล้วเราก็ใกล้ไปเรื่อยๆเหรอมุ่งมั่นแต่ต้องชะอำแต่อยู่ในหมู่บ้าน3 ชั่วโมงแล้วไม่ได้ไปไหนเลยตรงเนี้ยแล้วไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกครั้งที่เราจะไปไหนก็ตามวนกันอยู่ตรงนี้แหละแล้วหมู่บ้านฉันซอยมันไกลมากซอยมันยาวมากถึงบ้านเลยแต่ไปเอาของก่อนนะลูกนะเปิดพงเปิดเพลงได้นะไม่แล้วคุณแม่ออกไปคุณแม่ก็ต้องเอากุญแจรถไปดับรถดินี่มัน MG ZS ลูกเขาไม่ต้องมาบอกเอากุญแจมาเสียบเหมือนรถพ่อเราสมัยก่อนนี่เขาเป็นระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะค่ะแค่เราเดินเข้ามันรถเนี่ยถ้าหมดกุญแจมันอยู่ในรถเนี่ยเธอก็วางไว้เลยตรงไหนก็ได้ช่องก็มีช่องมากมายเนี่ยเธอก็กดพุชสตาร์ทตรงนี้ได้เลยตอนพี่ไปเอาของระหว่างนี้หนูปรับแอร์กันได้เลยลูกนะจอตรงนี้หนูสามารถปรับได้เลยหนูจะขับรถให้แม่ไหมตอนแม่ลงมาหนูจะได้แบบว่าออกทีเดียวเลยเราปรับยากไหมเบาะเนี่ยไม่ยากเบาะนี้มันปรับได้ระบบเบาะเนี่ยมันเป็นระบบเบาะไฟฟ้าที่สามารถปรับได้6 ทิศทางจะขึ้นจะลงจะเอียงจะเอาอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วถ้าเรานอนอย่างเงี้ยฟ้าอาจจะต้องดูแลเรื่องของกายภาพบำบัดดูแลเรื่องประกันชีวิตด้วยในรถด้วยอย่าลืมประสานคันนู้นเนี่ยนะลุงว่าเขาไปถึงยังไงอะไรไงนะลุงนะให้เขาถึงชะอำแล้วเราอยู่ดีเดี๋ยวของแบบนึงมาฉันปรับแอร์หน่อยอันนี้คือความแรงของพัดลมป่ะว้าวมากอุ้ยกดอย่างนี้เลยๆน้องไม่ต้องหมุนต้องอะไรมาแล้วข้างนอกอากาศร้อนมากเลยอ่ะเปิดแอร์รอค่ะระเบิดหรือเปล่าคะทีนี้มึงปรับแล้วมึงเนี่ยเอาใส่คนบนรถปกติเข้าไปอุ้ยดีนะบอกเขาปรับง่ายเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าปรับได้6 ทิศทางระบบแก๊กไม่มีหรอไม่มีค่ะคือมากันแดดมาอ้าวเดี๋ยวกันแดดคือเดี๋ยวนะนึกแค่นี้อ่ะตัวร้อยกลับมา3 ชั่วโมงมันก็ต้องทากันดงกันแดดหนูอากาศบ้านเรามาแรงขนาดนี้เติมหน่อยนี่ให้โซนตายทาตัวได้ด้วยทาตัวได้เลยไม่ให้โซ่กันดงกันแดดปะพร้อมยังพร้อมแล้วคาดเบลกูจะได้ออกจากบ้านมันเป็นอย่างนี้แหละก็เธออย่านัดรวมตัวกันล่าสุดอีกคันถึงชะอำมาครับเมื่อกี้โทรมาบอกว่าขอเล่นน้ำก่อนนะพร้อมแล้วไปค่ะไปกันเลยถึงแล้วค่ะทุกคนค่ะบ้านลูกคลื่นตื่นเต้นอ่ะทุกคนที่นี่สวยมากนะคะเป็นบ้านหลังสีขาวมีแค่หลังเดียวในตรงนี้ด้วยไม่มีหลังใดมาเปรียบเทียบตรงนี้เลยเสียงดังได้เต็มที่เฮฮาปาร์ตี้ได้เต็มที่เดี๋ยวเราพาเข้าไปข้างในกันเลยค่ะนี่ทุกคนอุ้ยตากล้องนำไปก่อนเลยสวยมากตัวนี้ทุกคนสวยอ่ะอะไรอ่ะตรงนี้มาตรงนี้ก็เข้าได้ดูใหญ่เลยคือจะต้องมีซีนเปิดประตูก็มันพิธีนั่นดูมีประตูไง เอาล่ะเด็กๆถึงแล้วทุกคนอุ้ยเธอกล้องหมุนเลยนะกล้องหมุนพวกเรารับหน้าอย่างนี้รับอย่างนี้ทุกคนมันใหญ่มากเป็นหลังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูด้วยกันว่าในบ้านมีฟังก์ชันอะไรบ้างโอเคไหมไปเลยลูกอุ้ยทุกคนเริ่มมาเลยนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ทางด้านนี้เลยเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในนี่เลยค่ะโอ้โหเธอสวยมากอุ๊ยอันนี้เก๋อ่ะเธอนี่มันจะเป็นโซนบาร์โซนอะไรเฮ้ยเราตื่นมานะเราสามารถแบบทำกับข้าวได้เลยตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเสิร์ฟจัดเสิร์ฟกับน้องๆนั่งสิลูกใครจะทำโอมากาเสะให้พวกหนูกินด้วยใช่นี่แหละคือโอมากาเสะของจริงนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะนำปลาจากคลองแสนแสบเป็นปลาเกล็ดสีชมพูแกมม่วงหายากตัวนี้หายากไฮโซเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแบบว่าขายโอมากาเสะได้เลยด้านขวาตัวเป็นโต๊ะกินข้าวดูดิเขามีเวลคัมเราด้วยอ่ะเวลคัมคุณเอแคร์เฟรนด์แอนด์แฟมิลี่นะคะทูบ้านลูกคลื่นไฮโซมากไฮโซมาริออยมากเลยอ่ะชอบที่ข้างนอกร้อนแต่เขาเปิดแอร์แบบฉ่ำมากเลยอ่ะเธอพุ่งตรงนะไม่กล้ากินข้าวอ่ะกลัวทำของเขาเละอ่ะเธอมีโซนสันทนาการด้วยค่ะแอนละแนงรอแล้วค่ะอุ๊ยอันนี้เป็นโต๊ะเกมอุ๊ยไฮโซอ่ะเป็นกงเป็นเกมนะคะทุกคนแล้วก็แล้วก็มีโซนนี่เลยค่ะอันละแนงเป็นโซนสันทนาการนั่งดูพลงดูเพลงนะนี่มีคาราโอเกะเล่นเพลงได้เราสามารถร้องเพลงคาราโอเกะกันได้เลยคุณผู้ชมขาจอใหญ่มากด้วยอุ้ยทำดีจังวะไฮโซอ่ะไปโซนต่อไปลูกแล้วข้างสระว่ายน้ำนะคะเขาก็มีนี่เลยเป็นชาวเวอร์สำหรับว่าการล้างอาบน้ำก่อนลงสระได้เลยล้างตัวเสร็จปุ๊บก็ลงสระได้เลยนะคะมีเตาบาร์บีคิวด้วยคุณแม่เนี่ยเตาบาร์บีคิวเนี่ยเราทำกับข้าวไว้มีห้องนอนตรงนี้เลยแล้วเบดรูมวางใครเจ้าห้องนี้จองเลยนะโอ้โหอีดอกหรูมากตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่นอนเนาะซึ่งอยู่ข้างหลังแล้วก็คัดด้วยทีวีหลังจากทีวีก็เป็นโซนอาบน้ำเลยอุ้ยแล้วพวกเราเหมือนแบบว่าเราไม่เคยมาจริงๆเนาะอุ้ยนี่ไงมีอาบห้องอาบน้ำกับห้องอันนี้แยกกันห้องอาบน้ำห้องส้วมแยกกันว่ะเขามีอุปกรณ์ให้เยอะมากโอ้โหขึ้นมาชั้นนี้เธอนี่เขียนไว้เลยนะคะว่าห้องนอน2ห้องนอน3ซึ่งวิวเนี่ยจะคล้ายกับชั้นแรกเว้ยเพราะมันเห็นสระว่ายน้ำอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยซึ่งแบบเก๋มากเลยอ่ะเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งห้องหนึ่งว้าวทำอะไรกันอีนี่อุ้ยมึงห้องเย็นมากเลยอ่ะชอบไหมคะเด็กๆอันนี้มึงจองกันเลยหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยไฮโซอ่ะสวยเธอถัดมาจะเป็นที่นั่งเล่นแล้วเนี่ยวิวไปมองเธอดูสิมองไปไม่เจอใครเลยอ่ะเหมาะกับการมาพักผ่อนมากเลยเธอที่นี่คือรถจริงถัดมานะคะนอกจากมีพัดลมเพดานให้เราแล้วด้านบนตรงนี้น้องก็มีห้องอีกห้องใหญ่เลยอีดอกอันนี้มาสเตอร์เลยนะเนี่ยโอ้โหนี่เขามีห้องนี้ด้วยนะห้องลับด้วยนะเขามีบันไดปีนไปห้องลับชั้น2พักหรือว่าปีนไปเปิดไฟอุ้ยที่อาบน้ำเก๋มากอ่ะเนี่ยอุ้ยแล้วจังเลยวะนอกจากนี้นะคะเขายังมีระเบียงนั้นแล้วก็ทักทายเนี่ยคนในบ้านบกไม้บกมือได้นะแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นสวนอะไรไม่รู้หุยแรงมากตรงนี้คือถ่ายรูปสวยแน่ๆถ่ายรูปสวยมากอะเธอหุยทำดีวะ อุ้ยกับข้าวมาแล้วเด็กๆท่วมมากเราสั่งกับข้าวกันมาเยอะมากแบบท่วมท้นเลยเพราะว่าวันนี้เรามากันเยอะเนาะดังนั้นกับข้าวมันก็ต้องเยอะเหมือนกันเป็นไงบ้างคะลูกสาวเยอะมากคุณแม่ดูกับข้าวเข้ามาเรื่อยๆเลยทุกคนในขณะที่ฝั่งนี้นะคะกำลังวุ่นวายกับการจัดโต๊ะจีนของเราด้านนอกค่ะเราเริ่มกันแล้วนะไฮโซมากนี่เลยค่ะฝ่ายแผนกเตาเห็นทำอยู่ชั่วโมงนึงแล้วรู้ว่าลืมพกอะไรมาอะไรพกวิธีจุดเตา นี่ไงเราใช้ตัวช่วยพัดลมอุ้ยมึงมันมาเอาถ่านถมเลยคือมันเห็นแววว่าน่ากินอ่ะนี่วัตถุดิบเราแอบเตรียมมานะคะเราเตรียมซีฟู้ดค่ะเรามีปลาหมึกนะคะเธอแล้วเราก็มีนี่ด้วยกุ้งเขาเรียกปูม้านะคะจุกๆมากมายเต็มรถเข็นมีหอยหวานหอยนางรมอุ้ยฟ้ามุมนี้บ้านใหญ่มากอ่ะมันจะแบบมุมนี้หนูสวยมากบริษัทซื้อปากเรารวยมากกับมึงบ้านเราใหญ่มากบริษัทซื้อปากเราเอาฟิตเขาเรียกอะไรนะเอาติ้งครั้งแรกค่ะไฮโซมากคืออีฟ้าเนี่ยคาแรคเตอร์คือเป็นคนไม่มีแรงแต่ชอบทำทุกอย่างที่มีแรงที่มันต้องใช้แรงอีกเขาจะอาสาทำอุ้ยไปมานะเกิดไม่ได้แล้วก็เลิกทำไม่ได้ด้วยโอ้เมื่อมีไฟลมอะไรคะลูกคือตอนนี้อีเบลเขาแอบเป็นนี่แอบถือกล้องเขาแอบถือกล้องใหญ่แล้วไฟขึ้นอ่ะขายตายสวยนะแม่ดูได้แล้วไฟตายไฟมันจะไหม้หมอยไฟมันจะไหม้หมอยนะกุ้งอ่ะได้เลยอย่างเงี้ยเผาได้เลยอุ้ยเราต้องมีอย่างที่บ้านนะเนี่ยลูกพลาสติกใส่ได้อะพลาสติกอร่อยเคยกินยางลบก็เช่นกันยางลบพลาสติกดิควิดอร่อยหมดเลยไม่แต่หนูชอบเข้าสากลทุกกลางวันไปซื้อยางลบวันละอันทำไมอะเอามากินเนาะอีป้าเอากินเลยวันละอันอีป้าซื้อยางลบวันละเรามากินเยอะมากรสอะไรอร่อยสุดฟ้าเออเวลี่มึงหอมมากเลยอะพอมันร้อนปุ๊บไม่ทันเลยอะไรทุกอย่างอุ้ยพี่แม็กอะไรบ้างคะเนี่ยนี่มาในหอยเชลแล้วก็หอยหวานหอยเชลค่ะหอยหวานค่ะเฮ้ยมึงสั่งเยอะไปปะวะว่ากำลังดีนู่นหอยนู่นหอยแครงอยู่นี่หอยแครงที่นี่นะถ้าเรามานะถ้าแบบเราขี้เกียจออกไปตลาดใช่ปะเราออเดอร์เขาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ปรุงสุกแล้วหรือว่าจะเป็นของสดเนี้ยเขาก็ไปหามาให้เราได้นะเธอไม่ต้องไปตลาดเองตอนแหลอีสัตว์คนอย่างกินไม่ได้ย่างกุ้งอีอะตอนแหลเกินฝั่งนี้เป็นไงบ้างลูกไม่แผ่วเลยใช่ไหมไฮโซมากคือเด็กแต่ละที่เนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่มันต่างกันอยู่หนูมาจากมอเลยนะลูกศิลปากรก็จะมีความแซ่บซ่าหรือว่าเป็นสาวแบบว่าสาวคาเฟ่สาวพูวิลล่าสาวท่องเที่ยวสาวหัวหินอีนี่เอแบกหรูหรามากอีดอกในขณะที่พวกเราอะมอมมากคือหรูหราตามมหาลัยมากอีสัตว์มงเทพเป็นสายติ๊กต็อกคอนเทนต์มาพูวิลล่าก็ต้องแต่งตัวเป็นพูวิลล่าไม่รู้ภูวิลล่าแต่ศึกษาแต่ละที่มันมีแบบว่ามีคาแรคเตอร์ชัดเนาะซีนมอลังจะเป็นซีนเดินไปเดินมาซีนมอลังสิทธิ์ค่ะจะเป็นแบบว่าเดินไปเดินมาไม่ทำอะไรอีนี่มออะไรส่วนนานสื่อจะไม่กดอุ้ยส่วนนานจะเป็นแบบว่าเป็นคนทำงานแบบตัววิ่งอะตัววิ่งตัวใช้กำลังส่วนนานตูนหิ้วหวีอะไรอย่างเงี้ยแกงๆนั้นน่ะอุ้ยคาริสาตูนหิ้วหวีอุ้มทวีพอเอลซ่าตอนนี้นะคะเรากำลังจะเริ่มลงน้ำกันอย่างเป็นทางการค่ะคือรอกันมาทั้งวันรู้รอยเหี้ยเราลงน้ำหิวตามากหิวตาไปมันสนุกก็ตะโกนได้ตัวแบบไม่เรียบร้อยเดี๋ยวตูจะเป็นคนเช็คก่อนพวกเราจัดการค่ะแล้วทุกคนลุมเลยแล้วอย่าทำกันแบบนั้นดิแค่เรื่องโดดเราอยู่กันจนแกเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยอีเบลน่าตลกมากเลยบุ๋มยังเปลี่ยนแล้วฟ้าเปลี่ยนสุดแล้วแก้เมียตูยังอยู่ตั้งแต่เช้าโดนน้ำแดงมาก1 2 3เด็กเปิดเจอปลาน้ำเก กลือดีนะดีกว่าคลอรีนจะบอกว่าสาวเวลาที่เป็นระบบเกลือแพงกว่าระบบคลอรีนนะเว้ยไฮโซมากถ้ามีคนเกลียดตูดอุบาทนะคะอ่ะไหนๆลงสระแล้วดังนั้นเราจะมาเล่นเกมกันวันนี้ค่ะเกมแรกคือเข้าสู่ช่วงหาเล่นเกมแรกนะอีตูดเป็นตัวขี้ถ้ามันแปะใครคนนั้นเป็นตัวขี้ออกจากบ้านใครกูได้หรอเยี่ยมแม่อีบ้าเป็นคุยไม่ได้อะเป็นเอาหนาไปตะคิวกินขาก็จะแบกกูเองตัดยาบันไม่มีดูแดกตาเหรอต้นไม้กินคนมึงขอเก็บขอปั้นปืนเลยอย่างนี้ทำแบบนี้ดูนะเดี๋ยวต่อเลยต่อไปเกมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเส้นแบ่งตรงกลางเป็นฉากกั้นแล้วให้ส่งตัวแทนมาหลังจากที่เราเปิดกำแพงกั้นแล้วใครเรียกชื่อฝั่งตรงข้ามก่อนชนะค่ะเริ่มเลยอีทีนี้ปรึกษาอะไรกันคะมันปรึกษาอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ที่ว่าคนเราหยุดไว้หมดแล้วแน่แน่ไม่เคยกลัวเลยค่ะบอลดำอย่าแอบดูมันเห็นมันโกงอีกฝั่งนี้มันโกงไม่ได้โกงก็เลยโกงไปหันหลังหันหลังให้กำแพงทีนี้เราจะไม่รู้แล้วใครอยู่หน้าอยู่หลังอีตูนไม่หันค่ะตอนนี้ทุกคนขาอีตูนยังไม่หันจ้าฝั่งนี้จะสลับไหมอีตูนแอบดูอยู่จะสลับไหมอีตูนอย่าหันมาขี้โกงขี้ดอกน้ำ1 ถึง 3พอกำแพงเปิดคนที่อยู่หน้ากำแพงนะคะหันมาแล้วรีบเรียกชื่อเพื่อนตรงข้ามนะ1 2 3เดี๋ยวก่อนนะทดลองเมื่อกี้คือทดลองอะไรรู้ปะแต่เมื่อกี้มันพูดก่อนกำแพงจะเปิดพันนี่ไม่รู้ค่ะว่าท่านักลองถ้ามันแพงเกินระวังนะตูนแอบดูอยู่นะกูเปิดให้ดูเลยเนี่ยอีเหี้ยที่ชอบแอบดูเนี่ยลูกคนหันหลังไว้ใครบอกนะตอนนี้ปัญหาคือพวกมึงอ่ะรีบเข้าแถวในขณะที่มันดูอยู่ตีนใครไม่ได้โกงนี่เป็นคนซื้อสัตว์สุจริตจ้าโกงไม่ได้เปลี่ยนเกมอ่ะเล่นไม่โกงอีเบนแอบดูอยู่จ้าตอนนี้ฟังผีคนไม่เคยทำแบบนี้ใครเกลียดพวกนี้ปะบอกกันโกงก็ได้เราคุณเพื่อนกันพร้อมนะเกมแรกเริ่มนะ3 2 1คุณจำชื่อได้ไหมง่ายๆอ่ะเนี่ยตุ้ยไม่มีใครชนะเหี้ยอะไรเนี่ยอยู่กับเราจำชื่อกันไม่ได้เกมแรกไม่มีใครชนะนะคะตูนแอบดูอยู่นะโอ๊ยตูนแอบทำไมตูนแอบดูอยู่นะแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งตัดแถวตูนแอบดูอยู่1 2 3 4 5ฝั่งนี้ชนะค่ะ ต ามไปหนึ่งแต้มประชุมเลยประชุมแผนเราคืออะไรคะลูกเราฟังลมหายใจคนที่อยู่หน้าโอ้โหยากเกินมันอยู่ในสระอ่ะเราหันไปแล้วพูดเลยใครก็ได้สมดวงใช่ไม่แม่ได้คิดว่าแผนก็คือแผนเราแบบเขาไม่รักเราอยู่แล้วเรามันเป็นลูกเมียน้อยไอ้เราพูดก่อนเขาก็บอกเราแผนโอ้เราแบบนั้นก็เป็นลูกเมียน้อยแต่หนูไม่ใช่ลูกฟ้าหรอกโอ้เบี้ยชี้นี่ชี้กันทุกคนเลยอ่ะเกมที่2รอบที่2เริ่ม3 2 1คุณเรียกชื่อใครก็ไม่รู้ไม่ได้เราจำนวนไม่เรายอมรับผิดเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะคนนึกข้ามเลยว่าใครอยู่ฝั่งนั้นนึกป้องได้ใครคือ3ชื่อประโยคเดียวพี่พวกเราเลยเราแพ้พอพวกเราอ่ะทำผู้สัตว์โคตรบอมไปอีดอฝั่งนี้ได้คะแนนรอบนี้ตัดสินนะถ้าใครชนะคือชนะเลย3 2 1ลูกขอค้าหนึ่งอย่างอยู่เรียกชื่อลูกทีมไอแล้วอยู่ชี้หน้าไอไม่ยอมเอาอะไรเราชาเลนจ์ใต้น้ำด่าใต้น้ำ3 2 1ลูกเลยแม่รอบนี้ไอยอมอยู่นะอยู่พูดจริงเอาเป็นว่ารอบนี้ฝั่งตูนชนะนะคะคือมึงนึกชื่อมันไม่ออกหรออีโอ๊ตก็เลยโยนไม่เป็นไรรอบหน้าแข่งสุดอ่ะกูตัดออกแน่ใครแพ้ได้ข่าวว่าฝั่งนี้จะขอประชุมทีมไม่ประชุมแล้วเอาเลยเฮียเริ่มเกมแล้ว3 2 1ดีแม่เร็วต้องชนะอีกแต้มหนึ่งจะชนะไม่ค่ะกูได้3แต้มมึงได้2แต้มค่ะอีสัตว์เกมต่อไปเป็นเกมที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากกติกาของเราคือใช้ทีมเดิมวิธีการเล่นง่ายมากเราจะมีเป็นเรือมหัศจรรย์ที่ลอยอยู่กลางแม่น้ำทุกทีมต้องส่งลูกทีมมาคนละ1 คนมีเวลาให้5 วิลูกทีมของทีมไหนปีนขึ้นมาบนเรือมหัศจรรย์ได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะไปโอ้5 วิมันจะไปขึ้นได้สิเต้โอ้5 วิเนี่ยใครเอาลูกนี่นะโชว์หน่อยการโชว์หน่อยยากเลยนะแน่เลยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพี่3 2 1 1 2 3อันนี้คือทำให้ดูว่าถ้าทำไม่ได้จะเป็นแบบนี้เร็วถ้าทำได้จะเป็นยังไงนี่ล่ะไว้ดูอีพีหน้าอะไรเกมนี้ทีมไหนชนะจะได้เงินรางวัล 3,000 บาทถ้าพร้อมแล้วแยกทีมค่ะเรือโนอามีลำเดียวนะคะดังนั้นตอนนี้หนูต้องส่งมาคนละ1 คนค่ะที่ละ1 คนน้องๆคะมีกติกามาเพิ่มอ้าวจาก5 วินาทีตายเป็นไม่จำกัดนาทีจนกว่าจะมีใครได้ขึ้นจริงทุกคนต้องส่งตัวแทนไปอย่างละ1 คนแล้วตัวแทนแต่ละทีมต้องแยกกันขึ้นให้ได้พร้อมยังพร้อมแล้วเรือโนอาแล่นค่ะไปค่ะทีมสีแดงเป็นฝั่งชนะอ๋ออย่างนี้แล้วนะใครที่คาอยู่ได้3 วิอ่ะคือชนะเลยเราขอเน้นเงินรางวัลก่อน 3,000 บาทผู้ชนะนะกลัวแรงอัดฉีดไม่มากพออุ้ย เทมใดชนะเบิร์นเดอร์อย่าลืมนะว่าตอนเนี้ยเกมแรกทีมนี้ชนะนะคะบอกก่อนว่าเขาก็ได้ไป1แต้มแล้วไงตอนหน้า19เสมอเงินอัดฉีดมันจะขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันนี้เราเล่นกัน 6,000 เกมพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะเราจะส่งให้ดีมาคนที่2เลยถ้าพร้อมแล้วนะคะส่งตัวแทนมาค่ะน้องเฟิร์นปะทะน้องลุกเบลไอเบลทุกเขา3 2 1ไปไม่มีกฎนะคะว่าบนบกก็ได้ฝั่งนู้นท่าเลนนะคะว่าขออนุญาตไม่เอาบนบกได้ไหมคะเกมต่อไปแต่ตอนนี้ได้ไหมล่ะได้เปลี่ยนแผนกรรมการปวดหัวมากค่ะเกมนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะส่งตัวแทนมาค่ะไม่เป็นไรว้าวแค่นี้ก็ปวดหัวฟังเสียงสัญญาณเราเริ่มเลยนะเชียร์หน่อย3 2 1หมดเวลาเสมอเมื่อกี้ทีมนี้นะคะเขามีวิธีเทคนิคอะไรกันเทียว่าหัวคู่แล้วจับมันชับต่อคือแข่งกันเลยไม่เอาลงแข่งแล้วเสมอถ้าพร้อมแล้วนะคะส่งตัวแทนมาค่ะ1 2ตาตู้ตาดีนะมีการเตรียมตัวเลยเนี่ยตัวสิ้นสุดเสียกันอีกเริ่มเลยนะลูกทำไมเนี่ยไม่เป่าเขาให้นับแค่3อีตูนนับไป12,000ล้มหมดอ่ะตะเกียบเหนื่อยอะตรงไหนฟ้าตูนชนะค่ะก็ดีใจด้วยค่ะเกมตัดสินค่ะรอบสุดท้ายถ้าฝั่งนี้ชนะก็ชนะไปเลยถ้าฝั่งขวาชนะก็ต้องเริ่มกันใหม่อีกเกมนึงส่งตัวแทนมาค่ะโอ้ยกลับไปเส้นสุดเสียงให้ขึ้นได้เลยนะลูกนะพร้อมนะฝั่งนี้ชนะค่ะเท่ากับว่าตอนนี้2เท่าต้องเล่นอีก1รอบนี้เป็นรอบตัดสินค่ะ1 2ตั้งไข่ไม่ใช่มันไม่กลัวอะไรมันกลัวโดนจับคุยนั่นแหละโดนเลยคนถอยขาสิ้นสุดเสียงกระดิ่งนะลูกนะขึ้นกันได้เลยนะเกมชีวิตโมรอดค่ะ ฝั่งนั้นน่าเสียมากคือเศร้ามากตอนนี้ไม่มีตังค์กลับบ้านเอาเป็นว่านะคะผู้ชนะเป็นเอกฉันท์แล้วคือทีมนี้นั่นเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรามีรางวัลปลอบใจสำหรับทีมที่แพ้ก็ได้เหมือนกันจะได้เป็นค่ารถไฟกับกรุงเทพคนละ37 บาทพี่มีรางวัลปลอบใจสำหรับทีมที่แพ้ละเอาแบบไม่เล่นแล้วให้แข่งกันเองแข่งกันเองแย่งกันเลยถ้าได้เท่าไหร่ก็ไปหาใครสามารถขึ้นแพแล้วค้างอยู่ได้5 วิก่อนคนนั้นได้ 5,000 บาทฝั่งพวกคุณละแข่งกันเองเลยแย่งกันเลยแต่มีข้อแม้นะคะมีข้อแม้นะถ้าทีมผู้ชนะรู้สึกว่าทีมที่แพ้กำลังช่วยกันสามารถล้มแพ้ได้ล้มแพ้ฟังนะโคตรทุนนิยมเลยพร้อมนะสู้ระวังหัวไปสิเราได้ลำเนี้ยหัวเอาเป็นว่า3 คนนี้หารกันค่ะทุกคนเก่งมากปรบมือตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆทุกคนประชุมก่อนตอนนี้ตูนยังไม่มาวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์น้องตูนนะคะด้วยการแกล้งตูนกันแผนคือเดี๋ยวพี่จะแอบวีนว่าตูนทำงานไม่เลิศตอนที่มาทำงานดีแหละแต่ว่าจะแอบทำงานไม่เลิศเพราะว่าพี่อ่ะจะให้ตูนมาเป็นพนักงานบริษัทจืดปากแต่ข้อแรกเลยนะตอนนี้คือตูนเป็นคนเดียวที่ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าในขณะที่พวกเราอ่ะนั่งมอมกันเราก็กินได้แต่ตูนอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าดังนั้นแต่พอมันมาเนี่ยเราจะแกล้งทำแบบทำตึงๆก่อนโอเคป่ะประมาณแบบว่าเฮ้ยรอมึงนานมึงเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่คนเดียวเนาะอันนี้ข้อแรกนะเม้งอื่นๆเราค่อยเริ่มเล่นเริ่มสนุกแล้วมาแกเริ่มกันตูนมาแล้วได้เวลาทานข้าวค่ะนี่วันนี้นะคะเป็นดินเนอร์สุดยิ่งใหญ่จริงๆเราไม่เคยต้อนรับกันอย่างเป็นทางการในการมาฝึกงานกับบริษัทจือปากวันนี้ถือว่าเป็นการเรียงต้อนรับละกันสำหรับน้องๆทุกคนจริงๆพี่ต้องบอกก่อนว่าลำดับแรกนะพี่ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความไว้วางใจในการที่จะมาฝึกงานกับบริษัทเล็กๆบริษัทนี้เนาะคือพี่ก็เป็นยูทูบเบอร์มาโดยคนเดียวตลอดพี่ก็ไม่เคยแบบมีทีมงานอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าพอพี่มีน้องๆเนี่ยถึงแม้ว่าบางอย่างมันก็ติดขัดไปบ้างแต่เราก็เรียนรู้ไปพร้อมกันพี่ก็ใหม่น้องก็ใหม่ดังนั้นเนี่ยทุกการเติบโตของพี่เนี่ยน้องๆมีส่วนเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเห็นแบบมากสุดเลยเนี่ยของช่องจือปากคือรายการหาธรรมหรือว่ารายการก่อนนอนอย่างเงี้ยสังเกตว่าหลังๆเนี่ยเราพัฒนารายการเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะดาราแขกรับเชิญเขาก็ไว้วางใจในการมาเพราะว่ามีน้องๆเป็นทีมงานที่ดีขอบคุณมากๆค่ะดังนั้นนะคะมื้อนี้ถือว่าเป็นการเลี้ยงขอบคุณไปด้วยเลยไม่อิ่มสั่งเพิ่มได้แต่ของจะมาอีกเมื่อไหร่เขาจะเป็นรอบกินเลยลูกพี่โก้กินได้เลยนะคะพี่โก้บอกมือใส่กล้องหน่อยพี่โก้อันนั้นคือคนขับรถประจำบริษัทเรานะคะพี่โก้สวัสดีค่ะทำงานแล้วตาดีไข่เจียวปะเรียกแคร์สอนจริงปะตอนนี้เราเหมือนรายการเรียลลิตี้เนาะไม่ใช่กูชอบที่เขาก็นั่งดูเรากินข้าวกันตรงเนี้ยอีสปาร์อ้วยโต๊ะใหญ่น้องมีแมงดาด้วยนะลูกกินแมงดากันไหมแม่มันมียำนะคะตอนน่ะถ้วยที่ตาลงพอบอกตอนบอกกินปลาแดกหมดแล้วคิดว่าเป็นยังลกอันนี้พี่อยากรู้ว่าปกติเวลาน้องกินข้าวกันอ่ะน้องสั่งกับข้าวกันเยอะแบบนี้ไหมฟังนะไม่มีวันฟังนะเกือบมาทั้งชีวิตมีอยู่กับจือปากได้กินแบบเนี้ยอยู่บ้านกิน3-4 อย่างคือเยอะแล้วโต๊ะจีนมันก็ต้องมีงานบวชอ่ะตอนมาแรกๆเขาจะช็อกกันนะว่าแบบโอ้โหบ้านเขาแดกเยอะอ่ะมีไหมดูแล้วเริ่มแล้วปูผ่าตัดอนาโตมีวิทยาศาสตร์ อุ้ยอร่อยนะมันเป็นยำธรรมดาที่เป็นยำนี่ยำหน้าโรงเรียนอ่ะมีใครจะมาป่ะวะอันนี้ให้มือเก็บของกันหรือยังคะเด็กๆเรียบร้อยกูดมอร์นิ่งค่ะกูเนิร์ดตอนนี้อ้าวนี่มันคือเช้าของเรายังไม่กลับกรุงเทพนะเพราะว่าเราจะไปกันที่หาดชะอำเก็บของใช่ไหมงั้นไปกันเลยลูกทำฟุตหายหรอโอ้ยยังไม่ทำอะไรเลยแบบนึงไม่คือตอนนี้ถ้าฟุตยังอยู่แล้วก็ไม่ต้องถ่ายใหม่คลิปนี้ทั้งวันตุนไม่มั่นใจสักอันเลยฉันเห็นหล่อนโลกมากเลยแกโลกตั้งแต่มาแล้วรถผู้ที่ทางถ่ายกับพี่เอสแคร์แล้วก็ไอเบลก็เรียนรู้ไว้อีดอกแค่นั้นแหละปะกลับไม่ถ่ายก็ต้องกลับเลยนะเพราะเดี๋ยวแสงหมดอ่ะให้ตุนตัดสินใจไปเก็บของก็รู้ไว้เท่านี้แหละว่าต้องฝึกต้องดูให้ดีอ่ะหรือมั่นใจว่าดูดีแล้วมึงนั่นแหละเอาการ์ดออกตอนลงฟังนะกระเป๋ากูไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยเอาการ์ดออกไปลงคลิปตอนที่เอาไปลงเสียงนะไม่ได้ลบเลยแบบอันนั้นไม่ได้ลบอ่ะเจอแล้วอีตูนลบจบโอ้ยเราไม่ได้ลบเอาตัวดูเองคุยอะไรก็ได้กูหิวข้าวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้มีเวลาถ่ายก็เรียนรู้ไว้ลูกไม่เป็นไรเข้ามาเพราะว่าวันนี้เรารอแล้วต้อนรับอาการเป็นพนักงานบริษัทซื้อปังอย่างเป็นทางการค่ะอาจจะว่าเป็นการรอเล่นตลกๆนะคะจริงๆน้องเป็นคนทำงานดีทำงานเก่งจริงๆจบผลงานไปแล้วด้วยไปเรียนมาต่อด้วยนะอีกเทอมหนึ่งเรายังเรียกกลับมาทำงานเป็นพนักงานแบบจริงจังภายใต้บริษัทซื้อปังของเรานะคะยินดีต้อนรับนะคะน้องตูทำเอาเก่งมากเด็กๆมาขึ้นเป็นไงกันบ้างคะสนุกมากโอได้มือหนึ่งแฮปปี้ละแล้วไปเลยโอนเลยเดี๋ยวโอนเลยโอนเลยโอนเลยใครจะเป็นตัวได้เอาเครื่องนี้โอนไม่ได้ด้วยซ้ำอ๋อแกเป็นฝั่งแกฝั่งไม่ใช่มันฝั่งแพรนี่มันได้ค่ะมันได้ค่ะอ๋อแก๊ง 5,003 คนเอาแก๊ง 15,000 ใครจะเป็นตัวแทนรับเอา10,000 นี่ว่ะนี่รถ15,000กับ500เอาอะไรเรียบร้อยค่ะนะคะเอาล่ะก็เป็นเกมสนุกๆกันเล่นกันในบ้านเราเนาะแต่จริงๆต้องบอกว่าน้องๆไม่ใช่ทุกคนที่กำลังฝึกงานอยู่นะบางคนจบไปแล้วแก๊งหนูจบไปแล้วเป็นไงบ้างเอางี้พี่อยากถามทีละคนเลยว่าประสบการณ์การฝึกงานในบริษัทจือปากเป็นยังไงบ้างไล่มาจากหนูน้ำหมวกแดงอย่างของเบสอะเบสฝึกทั้งหมด4 เดือนครับก็ค่อนข้างตรงกับสายที่เรียนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ได้แบบเรียกว่าประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าก็คือผู้คนที่เราต้องทำงานด้วยหรือว่าการพูดคุยกับลูกค้าการประสานงานต่างๆอะไรเงี้ยเราได้ทำงานในชีวิตจริงแล้วอะคือมันเรียกว่าฝึกงานก็จริงแต่ว่ามันเหมือนได้ทำงานจริงๆไปแล้วในระยะเวลา4 เดือนหลังจากนี้ก็คือรู้สึกว่าไม่กลัวการที่จะแบบไปสมัครงานแล้วเพราะว่าที่ตรงนั้นมันเป็นเหมือนที่ที่ทำให้รู้สึกว่าจะทำงานที่ไหนก็สามารถทำได้เป็นตัวเองมากๆครับทำที่นี่ใช่ไฮโซตอบดีเลยไปบ้างดีนะทำไมคิดไม่ออกเลยเนี่ยก็ฝึกมา4 เดือนก็พอมาพร้อมๆกับอีนี่แหละออกจากคอมฟอร์ตโซนปกติหนูไม่ใช่แบบเป็นคนที่แบบออกหน้ากล้องไม่แบบวู้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 หนูต้องปรับ energy อ่ะให้เท่ากับพี่เอแคร์แบบฉันเป็น introvert จริงเหรอจะบอกว่าถ้าปรับได้นะมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเวลาไปทำงานกับที่อื่นก็ตามหรืออะไรก็ตามนะมันจะมีประโยชน์กับตัวเองมากๆเพื่อนก็ตกใจเพื่อนที่แบบอยู่ในชีวิตหนูอ่ะทำไมหน้ากล้องอยู่เป็นอย่างนี้ปกติหน้าฉันเรียนไม่เคยเป็นเลยแค่ออกไปพูดพรีเซนต์อ่ะหนีเข้าห้องน้ำจริงๆแล้วหนูอ่ะดีใจมากที่หนูอดทนหนูเจอเพื่อนที่ดีมากในเนี้ยความสัมพันธ์ที่มันดีอ่ะอุ้ยจะร้องไห้อ่ะกูนี่แหละจะร้องไห้อีดอกเป็นไงบ้างภูมิใจมาที่ได้มาเป็นหนึ่งในบริษัทจื้อปากภูมิใจคนไปถามใช่ไหมฝึกที่ไหนมาจื้อปากค่ะตอบได้แบบเต็มภาคภูมิเก่งมากขอบคุณนะคะหนูละลูกเป็นไงบ้างบอกตรงว่าสำหรับหนูอ่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากเพราะว่าหนูไม่ได้เรียนมันเลยไม่ตรงสายเลยคือไม่ได้เรียนมาก่อนเลยอ่ะมหาลัยก็ไม่ได้เรียนประถมก็ไม่ได้เรียนพี่ขอฝึกเลยอ่ะ ไม่ถึงว่าไม่ได้เรียนสายตรงนี้มาจริงๆน้องมาจากคณะเดียวกับไอแคร์ศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษก็พอมาตรงเนี้ยบอกเลยวันแรกคืองงแบบเขาแบบอะไรเนี่ยแบบใช่มันเร็วไปหมดแล้วเราเป็นคนที่ช้ามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราจะรอดไหมกับตรงนี้เราจะแบบเข้ากับเพื่อนได้ไหมจะปรับตัวได้หรือเปล่าโชคดีแบบโคตรโชคดีจริงๆที่เราเจอเพื่อนๆที่น่ารักอุ้ยน้ำตาจะไหลคือเรารู้สึกว่าคุยกับเฟิร์นได้ง่ายสุดแล้วมันเลยทำให้หนูรู้สึกว่ามันไม่เก่งอะมันกดดันมากในตอนที่เราแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่มีความรู้เลยเราเลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ซัพพอร์ตเพื่อนมากพอเราเลยแบบเป็นตัวท่วงอ่ะรู้สึกเป็นอย่างนั้นซึ่งเรารู้สึกอย่างนั้นไหมเราทำงานกันเป็นทีมคือหนูว่าเก่งในพาร์ทของหนูมากแล้วเพราะคาแรคเตอร์เราอะเป็นคนเรียบร้อยถูกไหมเรามากระด้างได้แบบคนพวกเนี้ยมันก็เก่งมากแล้วนะเราจะเก่งยิ่งขึ้นไปถ้าฝึกตรงนี้ได้เราก็จะสามารถเข้าร่วมกับใครก็ได้แล้วหลังจากนี้ใช่หนูรู้สึกว่าพอฝึกตรงนี้เป็นกระเทยเลยก็บอกแล้วกันว่ากระเทยเนี่ยไม่ใช่เพศนะแต่มันคือ energy มันคือจริตบางอย่างถ้าใครเติมเข้าไปได้นะมันจะใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายฝึกงานเสร็จปุ๊บหนูเป็นคนพูดเสียงดังเลยใครถามก็ตอบแบบอย่างภาคภูมิใจว่าฝึกงานที่จือปากน้องโอ๊ตก่อนทุบป้าได้ทีหลังแก่ๆไว้ทีหลังนะคะถ้าฟ้าด่าอีเด็กเฮี้ยนี่คือพีคเลยอะเด็กเฮี้ยอย่างเงี้ยเฮี้ยอะไรที่หนูเลือกมาฝึกที่นี่ใช่ไหมหนูไม่แบบไม่อยากไปฝึกบริษัทที่แบบมันต้องเข้างานตรงเวลาสแกนนิ้วมีฟิงอะไรเราตรงเวลามากฟังนะทุกคนพี่โอ๊ตต่ำเราตรงเวลามากเราตรงเวลาคืองานไม่ซ้ำกันสักวันเลยเป็นไงบ้างหลังจากฝึกจบแล้วเสียงดังขึ้นมากๆแล้วก็หัวไวขึ้นประทับใจอะไรบ้างทุกอย่างเลยทั้งเรื่องของการกินอะไรเงี้ยการกินการอยู่สวัสดิการห้องแอร์เย็นๆ16องศาพัดลมเบอร์2อะไรตอนแรกอะว่าจะทำโปรเจกต์จะไม่ฝึกงานที่ไหนกลัวไม่ดีพอสำหรับแบบที่อื่นๆแล้วก็แบบจนได้พี่แคร์ก็คือเหมือนทักได้ฝึกกับพี่แคร์ไม่ใช่ได้กูแต่เขาเข้าใจผิดได้ฝึกกับพี่แคร์แล้วยังไงต่อได้ฝึกกับพี่แคร์ก็เหมือนก่อนมาฝึกก็รู้ผลประมาณเดือน2เดือนก็ถามเพื่อนว่าหรือว่าจะถอนตัวดีเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอย่างเจอยากได้ความครีเอทีฟจากพี่แคร์อย่างคลิปที่พี่แคร์เป็นผู้ชายแล้วก็มีแฟนแต่ว่าจริงๆเป็นขายบาร์ปีกนกอะแล้วมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่คิดอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากรู้ว่ากระบวนการทำงานกระบวนความคิดเขาว่าเป็นยังไงซึ่งได้ไหมไม่ได้แต่ว่าจริงๆพี่แคร์สอนเยอะมากเลยนะหล่อเรื่องอะไรบ้างแบบไม่รู้อย่างเช่นเรื่องฟอนต์เราจำจนทุกวันนี้คือมันอาจจะเป็นเรื่องเบสิกง่ายๆนะเรื่องใช้สีฟอนต์น่ะสีเขียวนะมึงใช้กับโบท็อกดีท็อกอาหารคีนยามันต้องเขียวมันต้องฟ้าไม่ใช่มึงเอาเขียวไปใส่อาหารมันไม่น่าแดงแล้วก็ถ้าสมมติว่ารีวิวอย่างอื่นๆอย่างเช่นเลเซอร์ขนบาก็ห้ามยิงตรงก็ต้องเป็นที่อื่นก่อนแต่ก่อนแล้วค่อยตัดเข้ามาก็จำไม่น่าบอกเลยว่ะเพราะว่าทั้งหมดที่สอบมันคือประสบการณ์ที่ฉันสั่งสมมาเองฉันก็ไม่ได้เด็กฉันไม่ใช่เด็กนิเทศไงนึกออกไหมเสียดายว่ะแบ่งได้แม่ไม่ต้องห่วงอ่ะหนูเลยลูกจริงๆหนูเพิ่งมาฝึกได้แค่1เดือนท้วนตอนแรกเข้ามาก็คือแบบดีใจมากเพราะมาเจอพี่ๆทุกคนแบบเอนจอยมากคือตอนแรกกลัวว่าเราจะทำงานกับตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าหนูแบบมาฝึกวันแรกก็แบบแอบทำตัวไม่ถูกเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มทำอะไรก่อนแบบว่าเราจะจับตรงไหนไม่รู้แบบไม่รู้กระบวนการไม่รู้โปรเซสอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มาฝึกเดือนหนึ่งก็รู้ว่าแบบทำอะไรได้บ้างแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองแอคทีฟขึ้นแบบจับจุดการเขียนสคริปต์ถูกอะไรเงี้ยค่ะเก่งมากนอกจากนี้ยังมีอีกนะน้องเมอร์ก่อนเลยเริ่มจากน้องเมอร์ก็คือหนูฝึกช่วงนั้นเด็กน้อยมีอยู่3-4 คนเองอะไรเงี้ยก็ได้ทำทุกอย่างตอนนั้นพอฝึกจบช่วง4 เดือนอะไรเงี้ยก็มานั่งคุยกับเพื่อนที่ฝึกสายคอนเทนต์เหมือนกันก็คุยกันว่าเนี่ยบอมึงได้ทำอะไรบ้างของเพื่อนก็เป็นคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์จ่าเลยนั่งเขียนว่าเรา10คอนเทนต์ตัดมาที่บริษัทจือปากวันนี้เดี๋ยวไปถ่ายหยิบกองจับกองคอนเทนต์หยิบกองบ้างถ่ายบ้างตัดคลิปทำอะไรทุกอย่างภาพรวมตำแหน่งไม่มีคอนเทนต์นะครับบริษัทนี้เป็นภาพรวมอะไรใกล้มือหยิบแล้วทำหยิบ แล้วทำได้เลยไม่จริงๆอ่ะอันเนี้ยมันคือความเป็นพี่นะหมายถึงว่าทีแรกอ่ะพี่คิดแล้วว่าถ้าวันหนึ่งพี่รับเด็กฝึกงานอ่ะพี่จะให้เขามาทำอะไรบ้างจะให้เขียนสคริปต์คนนึงตัดต่อคนนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่าไม่เพราะว่าพี่โตมาคนเดียวพี่โตมาโดยการฝึกทำทุกอย่างด้วยคนเดียวพี่ไม่ใช่เด็กดิเทศพี่ฝึกถ่ายคลิปฝึกจัดแสงฝึกเขียนสคริปต์ฝึกการคิดคอนเทนต์อะไรทุกอย่างพี่ทำเองทั้งหมดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าเด็กที่จะมาฝึกกับพี่อ่ะต้องได้จากพี่ไปทั้งหมดมันเป็นเรื่องดีแล้วก็เลยบอกว่าเด็กทุกคนต้องทำเป็นทุกหน้าที่เผื่อในอนาคตหนูอาจจะแบบว่าไปสมัครกับบริษัทไหนแล้วหนูได้ตำแหน่งช่างกล้องหรือตำแหน่งครีเอทีฟหรือต่างหนูทำได้หมดอย่างเงี้ยมีคอนเทนต์เขาก็เอาหมดเพราะหนึ่งคนต้องจบงานได้ต้องถ่ายต้องแล้วอย่างทุกวันนี้สมมติว่าพี่ไปไหนก็ตามนะพี่ไปทำงานกับบริษัทก็ตามอ่ะพี่ก็จะฝากเด็กฝึกงานเสมอนะอาจจะไม่เคยบอกพวกแกแต่พี่จะบอกตลอดว่าถ้าจะเอาเด็กคุณภาพอ่ะเอาจากบริษัทจืดปากไปได้เลยเพราะเด็กบริษัทหนูอ่ะฝึกงานมาทุกอย่างทุกตำแหน่งวันก่อนพี่ไปถ่ายงานกับโค้ชครูมาพี่ก็ยังพูดกับพี่โอ๊ตนะว่าถ้าเจ้าเด็กฝึกงานอ่ะบอกหนูได้นะเด็กหนูทำเป็นทุกอย่างแล้วฉันก็ภูมิใจที่พวกเธอทำเป็นทุกอย่างกันจริงๆพวกเธอเก่งกันมากยังมีเซตคนแก่ๆอยู่หลังกล้องอีกมาได้เลยลูกมีเซตลูกชายคนสุดท้องอีกวันนั้นถ่ายอะไรวะหาทำคือต้องบอกก่อนว่ารายการหาทำเนี่ยเป็นรายการที่ลูกค้าใหญ่ลงอันนี้ขอเล่าเบื้องหลังของโปรดักชันเลยนะเวลามันมีลูกค้าใหญ่ๆมาลงเนี่ยเขาจะเอาดารามาแล้วพอเอาดารามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีทีมงานมาบ้านในแคร์อีก200คนฉันก็ถ่ายไปถึงครึ่งทางแล้วนึกว่าอีนี่เป็นเอเจนซี่คือเพราะว่าพวกเราอ่ะมอมกันทั้งวันนึกออกป่ะเวลาทำงานคือพวกเราจะมอมกันเลยแต่อีเนี้ยคือแบบโอ้โหเรียบหรูอ่ะชุดนี้เลยมันคือเอเจนซี่อ่ะมันคือเจ้าของแบรนด์ประเด็นคือเสื้อยืดนะคือหน้ามึงอาจจะส่งชุดหรือเปล่าให้ดูเป็นลูกคุณหนูดูไฮโซก็เข้าใจว่าเป็นลูกค้าแต่เพิ่งรู้ว่าเป็นเด็กฝึกงานกูก็งงว่าเฮ้ยทำไมลูกค้าเขามาถือกล้องเองวะมันเกินไปหรือเปล่าดูถูกการทำงานเราหรือเปล่าอ๋อเด็กฝึกงานเราเองเป็นไงบ้างลูกได้ฝึกงานกับจือปาดไม่ตอนแรกยื่นไปคือกลัวไม่ได้พิมพ์กับพี่แม็กไปไล่ยาวพารากราฟหลายพันเลยว่าอยากฝึกจริงๆถ้าไปดูไอย้อนแชทของพี่แม็กได้จะรู้เลยว่าพิมพ์ไปเยอะมากว่าอยากฝึกมากแล้วพี่แม็กก็บอกเอาสิก็ส่งคอนแทคไปหาพี่ฟ้าใช่ไหมตอนแรกอะกลัวว่าจะไม่ได้เพราะพูดตามตรงว่าพอร์ตของเรามันค่อนข้างจะแบบเป็นสายที่เหมาะกับทางหนึ่งมากกว่าดูเรียนคณะอะไรมานะนิเทศเหมือนกันแต่ผมจะแนวเป็น PR มากกว่ากลัวจะไม่ได้แต่พี่ฟ้าก็คือตอบตกลงเร็วมากเลยแบบดีใจมากแล้วเพื่อนๆก็แบบตกใจมากเพราะเราเป็นคนยื่นพอร์ตหลังสุดเลยแต่เราได้ก่อนชาวบ้านเขาเซตป้าไหนพูดถึงแล้วเซตป้าหน่อยป้าก่อนเลยคือหนูยื่นแบบน้อยที่มากอ่ะหนูพุ่งอย่างเดียวเลยว่าหนูอยากได้จือปากกับจือปากกับใครเอลี่คือช่วงหนูอะเป็นช่วงที่เซตแรกกำลังจะไปแล้วหนูเข้ามาหนูไม่รู้จักใครเลยทุกคนรู้จักกันหมดแล้วทุกคนกลุ่มแรกก็ออกไปหมดแล้วหนูอยู่แค่2-3 คนทำอะไรไม่เป็นก็ช็อกอยู่แต่ก็ผ่านมาได้ตูนกับคนนี้ใครมาก่อนตูนมาก่อนเรื่องเราเป็นอย่างนี้ใครเลือกคนนี้แล้วคนนี้อีตูนเขามาก่อนแล้วคือเด็กเราต้องทำเป็นทุกอย่างถูกไหมแล้วพี่จะบอกว่าพี่อยากจะสอนแค่เซตแรกเซตเดียวแล้วต่อจากนี้อีเซตนี้ก็ต้องสอนชนิดต่อเป็นเซตเป็นเรื่องถูกไหมอีนี่เข้ามาอีนี่เขาเดินเข้าไปสอนเรื่องกล้องใหญ่เลยสอนเสร็จสับเสร็จสับพออีตูนออกปุ๊บอีนี่มันจะเลยอีตูนทำเป็นสอนจริงๆรู้นานแล้วค่ะแล้วตูนเขามาสอนอันนี้เปิดกล้องตรงนี้นะอันนี้กดเรคคอร์ดนะรู้แล้วอยากขับแต่ก็ต้องกั้นไว้เพราะว่าไม่อยากที่สอนก็สอนมั่วรุ่นตาหน่อยรุ่นตาอันนี้แบบพูดไม่ตอแหลเลยนะคือหนูยื่นที่จือปากที่เดียวแล้วหนูบอกว่าถ้าไม่ติดจือปากปีนี้เป็นอะไรก็จะไม่ฝึกงานค่อยมาฝึกปีหลังจบปี4พูดจริงๆเรื่องราวเป็นอย่างนี้คือฉันเป็นคนไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท์คนอยู่แล้วอีดี้ฮัลโหลเรื่องนี้เราได้100 รอบกูก็แต่งหน้าอยู่เนาะฮัลโหลวันดีค่ะใช่เพียแขกปะกูก็แบต2กูใช่ค่ะจากไหนคะคือฝึกงานเริ่มวันไหนกูว่าอ๋อติดต่อกับพี่แม็กได้เลยนะคะแล้วก็วางสายไม่เคยด่าใครในเวลา7 โมงอ่ะอยู่กับอีพัมกิน2 คนอ่ะเด็กเฮี้ยที่เป็นใครอ่ะทำไมพูดจาอย่างนี้วะแล้วมาขอฝึกงานดอกจองของเกินเสียงเนี้ยแล้ววันต่อมาอยู่กับพี่แม็กเขาก็แบบ PR ไม่ใจกูอีกแล้วว่าขับรถอยู่ปึ้งเฮ้ยเดี๋ยวมีน้องมาฝึกงานกับเรานะเนี่ยทำพอร์ตมาสวยเลยกูก็เดี๋ยวก่อนนะถ้าอีที่โทรมาหากูป่ะกูไม่รับพูดอย่างนี้เลยแรงอ่ะชีวิตฉันไม่เคยปฏิเสธใครเลยนะกูพูดอย่างนี้เลยว่ากูไม่รับเสียงจองห่องเกินดอกพูดอย่างนี้กูได้ยังไงกูก็เรื่องนี้ก็จบไปสุดท้ายพี่แม็กก็แอบรับมาวันหนึ่งฉันถ่ายงานอยู่หน้าบ้านอยู่คนเดียวประตูบ้านเลยถ่ายเดินเต้นอะไรอยู่คนเดียวกลางถนนอีนี่ใส่สูทใส่สายส้นสูงเดินเข้ามาจริงแล้วคาแรคเตอร์ตลกมากเดินเข้ามาเหมือนคนแกล้งเป็นผู้หญิงอะเดินเข้ามาอย่างนี้ล้อแล้วก็แบบว่าสวัสดีค่ะคือเรียบร้อยมากอะจนกูไม่รู้ว่าเป็นอีคนนั้นในโทรศัพท์อะตูนเนี่ยตอนที่เข้ามาแรกๆต้องยอมรับว่าเป็นคนหลุดพูดแบบคือบางทีการสื่อสารกับมนุษย์เนี่ยอันนี้ต้องจำไว้เลยนะบางทีมันต้องมี acting มันต้องมีการแสดงนึกออกปะแต่อีตูนคือธรรมชาติมนุษย์ 100% แบบคนยุคเก่าคนยุคหินที่แบบว่าฮัลโหลผ่านตัวกันแบบ มันใช่ว่าทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้เพราะว่าหลังจากฝึกงานคือป่าพี่แค่สอนว่าต้องใช้เทคนิคสวัสดีค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าอีตูนชอบใส่น้ำเสียงตอแหลเอาเป็นไงบ้างพอได้ฝึกกับจือปากเป็นคนที่ชื่นชอบพี่แค่อยู่แล้วใช่ไหมเป็นพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดตรงๆหนูไม่เคยทับจับกล้องมาก่อนในชีวิตในรั้วมหาลัย4 ปีแล้วกล้าจะสอนเบลแต่พอมาจือป่าเนี่ยก็ได้ทำกล้องทำอะไรทุกๆอย่างหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคือเนี่ยเป็นคนชอบแต่งตัวนี่ออกไหมเวลาไปออกงานกับพี่แคร์เนี่ยสมมติมีธีมมาอย่างเงี้ยอ่ะนี่หาชุดแต่งตัวปึ้งแต่งหน้าจัดเต็มแล้วมันมีเหมือนงานหนึ่งไพรมันนี่ก็ถามพี่แคร์ว่าพี่แคร์ถ่ายรูปไหมเพราะแบบปกติอินฟูเขาจะต้องถ่ายรูปใช่ไหมเวลาออกงานพี่เขาไม่ถ่ายเดี๋ยวน่าจะแบลจากนู่นนี่นั่นเอาอ่ะหนูก็โอเคไม่เป็นไรพี่แคร์ถามว่าแล้วมึงจะถ่ายรูปไหมเดี๋ยวกูถ่ายให้ซึ่งแล้วนี่ก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แบบคนเขาอาจจะแบบมองข้ามแต่ว่าพี่แคร์แบบเห็นตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันแบบหลายรอบมากๆที่เป็นแบบนี้ก็แบบรู้สึกแบบประทับใจมากๆกับตัวพี่แคร์จริงๆจะร้องไห้อ่ะตอนมึงไปทำทีสิเป็นยังไงหายไป1 ปีอ๋อเรากับฟังนี้มาจากมอเดียวกันศิลปากรคือพอฝึกงานมันจะฝึกงานปี3 เทอม 2แล้วพอปี4เนี่ยมันจะทำทีสิก็คือแบบจุนิพนธ์นี่ก็เลยไปทำ MV อะไรอย่างเงี้ยคือฉันเป็นคนชอบติดตามเด็กที่มาฝึกงานทุกคนว่าใครไปทำอะไรได้งานหรือยังทำจุนิพนธ์ทำวิทยาพนธ์อะไรเสร็จหรือเปล่าทำทีสิเลิศไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างอีนี่ก็จะหนักสุดในบรรดาของทุกคนเพราะว่าของมันจะเป็นเล่มเป็นอะไรนำเสนอใช่ปะอีนี่ก็เป็น MV แล้วก็แบบว่ากลัวเสียหน้าว่าเขามาฝึกงานจือปากอ่ะกูขอตรวจ MV ก่อนอาจารย์กูอยากเห็นก่อนไม่ได้นะถ้ามันมอมอ่ะเขาจะบอกว่ามาฝึกงานกับเราแล้วไม่ได้อะไรอ่ะก็ขอตรวจก่อนแล้วก็แก้ฉ่ำเลยปะฉ่ำเลยด่าฉ่ำเลยอ่ะด่าแฟดเลยอ่ะแต่คนอื่นจะชมหมดเลยนะมีพี่แค่คนเดียวที่ด่าแต่ว่าก็ดีก็เอาไปปรับใช้ก็ปังเลยคะแนนอันดับ 1อุ๊ยอ่ะตบมือเพื่อนหน่อยเก่งมากและในวันนี้นะคะเซตเก่าเนี่ยก็ได้เป็นพนักงานบริษัทจือปากแล้วตบมือให้พี่ๆเขาด้วยลูกซึ่งคนที่ได้เป็นส่วนใหญ่คนที่เป็นท่านจะเยี่ยมหมดอีนี่ก็จังลีนะอ่ะมาที่คนนี้ก่อนตอนนี้เป็นหัวถือว่าเป็นหัวหน้าของน้องๆแล้วนะเพื่อนพามาแล้วมาตามเพื่อนอ่ะเล่าประสบการณ์ตัวเองบ้างว่าหนูว่าตกฝึกงานด้วยซ้ำตกฝึกงานจากอีกที่หนึ่งแล้วก็ต้องรอจบเช้ากับเพื่อนอีกอะไรเงี้ยถามเพื่อนเซตที่ตกด้วยกันอ่ะมึงมายื่นที่ไหนอ่ะกูไปด้วยทำไมกูไม่ไหวแล้วกูหาไม่ได้แล้วแบบเหนื่อยจะหาแล้วอ่ะมันท้อแล้วอ่ะกูทำจือปากอ่ะซึ่งตอนนั้นรู้จักพี่ฮิวหวีแต่ไม่ได้แบบไปนั่งเจาะลึกดูว่าแบบพี่แคร์คือคนนี้พี่ตูนคนนี้เลยใช่ป่ะแบบได้แหละอะไรยืดไปเถอะทำได้หมดเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่แบบอยู่ที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้หมดสอนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยื่นไปแล้วก็ได้คือคนจะงงว่าถ้าจะมาเป็นเด็กฝึกงานจือปากทำยังไงคือกูจะเป็นสไตล์ว่าถ้ากูยุ่งอยู่แล้วมีใครโทรมาอย่างเงี้ยขอฝึกงานอ๋อได้จ้าคือตอบให้มันจบได้จ้าคือมาเลยลูกมาเลยได้จ้าคือมันเป็นเรื่องของดวงนะอีพวกนี้ได้ฝึกงานคือเป็นเรื่องของดวงคือหลายคนที่สงสัยว่าที่เบคแคร์พูดว่าเด็กฝึกงานมาจากท่องเที่ยวอ่ะนี่เซตนี้เด็กท่องเที่ยวที่ไม่มีการจับกล้องไม่มีคือพี่กล่าวว่าเจ้าเด็กท่องเที่ยวมาเพราะพี่จะได้ทำคลิปท่องเที่ยวเนาะเชื่อมาตั้งแต่มาฝึกเนี่ยคลิปท่องเที่ยวแรกทำงานกับพี่แคร์มามันมีแบบเรื่องโชคดีตลอดเลยไม่เครียดเลยแล้วก็เพื่อนใน10 กว่าคนนั้นอ่ะอันนี้หนูไม่รู้นะมันเพิ่งมาบอกหนูว่าหนูเป็นคนเดียวในแก๊งที่ไม่เคยบ่นว่าอยากลาออกเลยที่ทำงานทั้งหมด1 ปีไม่มีคำว่ามึงกูเหนื่อยกูอยากออกไม่มีให้เพื่อนได้ยินเลยซึ่งก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันพอได้ยินอย่างนั้นแสดงว่าเราแบบถูกกับที่นี่แล้วแฮปปี้กับที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวเบอร์ตัวเองกันหน่อยค่ะนะคะเพราะวันนี้แฮปปี้แหละที่ได้มีน้องๆพี่ๆขอบคุณอีก1 รอบเลยสำหรับน้องๆทุกคนที่ยอมมาฝึกงานกับบริษัทเล็กๆแห่งนี้เนาะพี่อาจจะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่คนเป๊ะเพราะเป็นพี่เป็นคนไม่ชอบระเบียบบอกว่าจะทำให้น้องๆมีความสุขแล้วก็ฝึกงานแบบแฮปปี้ละกันนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนมีที่ทำงานกันดีๆเนาะถ้าหาไม่ได้แล้วก็กลับมารอเล่นไม่ถ้าหาไม่ได้ก็บอกกับพี่แม็กได้เขาจะเป็นคนแบบว่าจัดสรรเป็นกลุ่มแรงงานกับน้องๆได้เลยแฮปปี้กันแล้ววันนี้มาเที่ยวกันเป็นไงบ้างเอาเรื่องรถลาก่อนอ่ะการเดินทางเป็นไงบ้างลูกผู้โชคดีได้ขับรถแทนพี่หลังจากที่ขับ MG ZS แทนพี่แคร์คือปกติมาชามบ่อยอยู่แล้วมันใกล้กรุงเทพไงอะไรเงี้ยขับยี่ห้ออื่นนั่งรถคือเมื่อยคือหลังอย่าว่าแต่นั่งเลยแล้วเป็นคนขับแล้วเมื่อยไหมปกติเราเนี่ยเมื่อยตาลาแต่คันเนี้ยสนุกนะขับลื่นเบาะสบายโอบกอดเหมือนมีแฟนแต่ก็มีคันใหญ่โอกอาเก็บของได้เยอะมากแล้วก็หน้าจอใหญ่จิ้มได้เลยปรับแอร์ในจอได้เลยคือทุกอย่างจบที่จอเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ปกติเราจะฟังเพลงผ่านโทรศัพท์ใช่ป่ะอันนี้แบบมี Apple CarPlay ด้วยไอโซ สะดวกสบายนะโอ้สั้นรูปกว้างนะคะโอ้พี่ฟ้าโผล่ไปกับน้องท็อปโผล่ไปเมื่อกี้โผล่2คนได้เลยนะคะถือว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์เหมาะกับทุกท่านเลยเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบว่าชอบพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคันนี้เหมาะเลยไปได้ทางครอบครัวเลยเหมาะกับวัยรุ่นด้วยนะข้างหลังก็จุของเยอะมากแต่ข้างหลังเยอะจริงนะเพราะว่ารถที่บ้านพี่ที่เป็นรถ5ประตูเนี่ยข้างหลังอะที่แคบอันนี้ตกใจว่าที่กว้างมากเลยแต่ว่าไม่รบกวนที่สำหรับคนโดยสารนะนึกออกป่ะคนผู้โดยสารก็ยังกว้างอยู่ถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักของการท่องเที่ยวของเราในวันนี้เลยนะคะขอบคุณ MG ZS นะคะทะยานโลดแล่นไปให้สุดด้วยสมรรถนะแห่งความเร้าใจด้วยการดีไซน์ของเขาที่ดีไซน์ทันสมัยค่ะดูสปอร์ตเก๋อร่อยเซ็กซี่ขับไปไหนก็ไม่อายใครหรูหรามีระดับแล้วรถคันนี้นะคะก็ยังปลอดภัยมากๆเพราะมีทั้งกล้องมองหลังแล้วก็สัญญาณระยะถอยหลังอีกแล้วก็ยังมีระบบเบรกมือไฟฟ้าค่ะ EBP นะแล้วก็ยังมีระบบนะคะป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างนะคะ AVH ค่ะมีซันรูฟค่ะเพื่อเพิ่มแสงสว่างในตัวรถนะคะแล้วก็สวยงามมากๆนะคะพื้นที่ในรถเนี่ยก็ใหญ่ค่ะผู้โดยสารเนี่ยเก็บของได้เยอะจริงๆเบาะนั่งคนขับนะคะปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางยังมีหน้าจอทัชสกรีนอย่างที่บอกไปนะคะถึง10นิ้วเลยนะคะใหญ่จุใจมากๆนะคะมีระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลด้วยแล้วก็มีกุญแจรีโมทอัจฉริยะด้วยค่ะโอ้โหรถคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเล่นเกมดีกว่าใครขับกลับกรุงเทพเล่นเกมกันเล่นเกมโอนน้อยออกไหมได้มาอยากมีคนมาเปลี่ยนเหมือนกันโอนน้อยออกอยากมีคนขับคนเดิมเหมือนกันว่ะไม่เป็นไรขับสบายอยู่แล้วปะแน่นอนล่ะคุณผู้ชมขาพูดเยอะกันขนาดนี้นะคะเพราะว่ารถยนต์ MG ZS นะคะเป็นรถ SUV ที่ราคาดีที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดค่ะในรถเซกเมนต์แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมขาด้วยราคาแล้วก็ฟังก์ชันคือให้มาคุ้มค่ามากจริงเหมาะกับครอบครัวนะคะที่กำลังหารถที่มีความคุ้มค่า MG ZS คือตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยค่ะมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียง 599,000 บาทค่ะคุณผู้ชมยอดขายทั่วโลกตอนนี้นะมากกว่า 1.06 ล้านคันค่ะไอแคลมองว่านะคะว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะเลือกซื้อ Eco Car เนี่ยให้มาซื้อ SUV จาก MG ดีกว่าค่ะราคาดีนะคะแล้วยังได้ในส่วนของขนาดออปชันแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเยอะมากค่ะคุ้มสุดๆค่ะก็วันนี้ก็สนุกกันเนาะกับการมาทริปเอาท์ติ้งครั้งแรกของบริษัทจือปังแล้วนะคะแล้วที่สำคัญเลยนะขอบคุณที่พักด้วยโอ้โหรถแม่หรูหราอลังการหรูหราสะใหญ่แอร์เย็นมากอาหารการกินพื้นที่ใช้สอยต่างๆเนี่ยต้องขอบคุณเลยนะคะบ้านลูกคลื่นค่ะนี่วันหลังจะมาฝากตัวอีกนะคะคุณบ้านลูกคลื่นขานะคะมาพักกันได้มาเที่ยวตามกันได้เลยนะคะวันนี้แฮปปี้นะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขาไว้พบกันใหม่เทปหน้าเราจะไปเอาติ้งไหนต่อจะมีเด็กเซตใหม่มาไหมหรือว่าเซตนี้จะเป็นเซตสุดท้ายแรงมากร้อยแรงมากลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนเที่ยวไปแล้วคืนนี้อยากได้แฟนแล้วนี่ต้องทำยังไงกลัวสาวก็มากลัวสีก็มาดูไม่ไหวไม่น่าเป็นไปได้ไงอีเมลมันเต้นอยู่แล้วมันแอร์ดรอปกินได้ปะกินการ์ดอยู่แอร์ดรอปแล้วก็มีอะไรก็แอร์ดรอปให้หมดกองใหญ่มีแอร์ดรอปโกโปมีแอร์ดรอปทุกอย่างมีแอร์ดรอปหมดดอกค่ะโกลาโลเกิน